การร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนในชุมชนบ้านยายม่อมตำบลแหลมงอบอำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดทุกภาคส่วนร่วมกันอนุรักษ์ดูแลและหวงแหนทรัพยากรแหล่งทำมาหากินในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ซึ่งในวันนี้ก็เช่นเดียวกันเราได้มีโอกาสได้เห็นการร่วมมือร่วมใจกันของเยาวชนชาวบ้านชุมชนบ้านยายม่อมคนในพื้นที่อำเภอแหลมงอบและหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอนุรักษ์รณรงค์การดูแลรักษาทรัพยากรและได้ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินีขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อง5ปีตั้งแต่ปี2555ถึงปี2559ค่ะวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่เรามาเห็นเด็กนักเรียนเยาวชนนะคะชาวบ้านในชุมชนบ้านยายม่อมแห่งนี้นะคะรวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องค่ะได้ร่วมแรงร่วมใจกันปลูกป่านะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะอยู่ในโครงการปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินีนะคะทั้งนี้ก็เพื่อปลูกฝังให้ชาวบ้านค่ะได้ช่วยกันอนุรักษ์แหล่งทรัพยากรป่าชายเลนและแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำค่ะทางด้านนายวีรพันธ์ดีอ่อนนายอำเภอแหลมงอบได้กล่าวถึงโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินีที่ชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่าขึ้นนับว่าเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและเป็นการรณรงค์การอนุรักษ์ให้หวงแหนรักษาทรัพยากรของชุมชนไว้การจัดกิจกรรมตามโครงการปลูกป่าประชาอาสา800ล้านกล้า80พรรษามหาราชินีของอำเภอแหลมงอบในวันนี้นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครบ80พรรษาเมื่อปี2555ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยนะครับจัดกิจกรรมต่อเนื่อง5ปีให้ครบ800ล้านกล้าประเทศซึ่งในวันนี้อำเภอแหลมงอบร่วมกับภาคส่วนตลอดจนพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแหลมงอบและประชาชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ซึ่งบริเวณสถานที่แห่งนี้คือบริเวณชายหาดบ้านยายม่อมที่หนึ่งตำบลแหลมงอบซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างแรงในเรื่องของมรสุมที่มีการกระซอกชายฝั่งมาโดยตลอดซึ่งบริเวณนี้เราเคยปลูกแล้วครั้งหนึ่งประสบผลสำเร็จยิ่งวันนี้ก็มาปลูกซ้ำเป็นการซ่อมของเดิมด้วยแล้วก็เพิ่มเติมในพื้นที่ที่เหลืออยู่แล้วในโอกาสหน้าเราก็จะปลูกในพื้นที่อยู่ดีสภาพพื้นที่ของอำเภอแหลมงอบที่จะปลูกป่าได้ผมเรียนว่าส่วนใหญ่แล้วเป็นป่าเลนเท่านั้นเนื่องจากป่าบกยังมีความสมบูรณ์เนื่องจากพี่น้องช่วยกันอนุรักษ์ดูแลในสำหรับป่าชายเลนซึ่งได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะนั้น เกินกำลังที่ทางภาครัฐฝ่ายเดียวที่จะดูแลก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนตลอดจนทุกภาคส่วนให้ช่วยกันดูแลรักษาปลูกจิตสำนึกให้น้องๆเยาวชนได้มีความรักความหวงแหนในเรื่องของต้นไม้ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลกเราจะได้น่าอยู่ขึ้นครับขอบคุณครับอย่างเชกเช่นน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่รวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นกลุ่มเยาวชนคอคนต้นน้ำเชี่ยวซึ่งได้มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วยน้องกัญญารัตน์ฤทธิรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2และน้องวชระจิกากรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ได้เล่าให้เราฟังถึงความรู้สึกที่ได้มาทำกิจกรรมปลูกป่าในวันนี้ว่าได้รู้สึกดีใจที่มีส่วนร่วมในการช่วยลดภาวะโลกร้อนและเป็นปัญหาที่ต้องช่วยกันดูแลโดยน้องๆกลุ่มนี้ยังเล่าให้ฟังอีกว่ามีความสุขที่ได้เสียสละเวลาในวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาทำกิจกรรมที่มีประโยชน์ซึ่งการปลูกป่าในครั้งนี้แต่ละคนจะต้องพบเจอกับสภาพอากาศที่ร้อนและได้รับบาดแผลเล็กๆน้อยๆจากการลงไปปลูกป่าในชายเลนแต่น้องๆกลุ่มนี้ก็มีความสุขใจซึ่งเห็นได้จากรอยยิ้มบนใบหน้าของน้องๆที่ได้ทำความดีกับการได้ร่วมโครงการปลูกป่าในครั้งนี้ค่ะมีความสุขค่ะแล้วก็แต่ว่าได้
ู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็ชวนกันมาปลูกป่าแล้วก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแต่ว่าเวลาต้นไม้โตอะไรก็จะเป็นที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำได้ความรู้สึกในวันนี้ก็เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนไปในตัวแล้วก็เราก็บางทีเราก็เจ็บบางทีก็เจ็บแต่มันความเจ็บนั้นมันอยู่ในความสนุกของเราก็ถือว่าได้รวมมือให้โลกเราสีเขียวก็ดีครับทรัพยากรทางธรรมชาตินี่มันเริ่มลดลงจากการใช้ของพวกเราเองเราก็ต้องมาอนุรักษ์ให้ทรัพยากรพวกนั้นคงอยู่ต่อไปเพื่อลูกหลานอย่างวันนี้ที่เรามาปลูกป่ากันเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้พูดแล้วว่าเรามีความสนุกในการมาปลูกป่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ไม่ได้มาก็คงจะอิจฉาแล้วว่าเราได้มีประสบการณ์ดีๆแบบนี้ครับตั้ง1 2 3